ก็มีชื่อเสียงโด่งดังขอมีผู้คนให้ความนับถือข้อคอมีสินค้าออกสู่ท้องตลาดและข้องอมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวที่ถูกคือข้ององูค่ะมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวคือนับใส่คะแนนที่ได้เช่นเพื่อนได้7ใส่7ไว้ข้างบนส่วนไว้ข้างล่างส่วนเท่าไหร่ลูกส่วน10นะคะตัวเลขน้อยไว้บนนะคะตัวเลขมากส่วนไว้ด้านล่างนะคะมาดูว่าใครได้มากน้อยแค่ไหนคุณครูถามคะแนนเลยดีกว่านะคะมาดูคะแนนก่อนลูกคืนเจ้าของก่อนไหนใครได้คะแนน10คะแนนโอ้เก่งมากเด็กชายประพัดนะคะประมือให้เพื่อนด้วยประพัดนะคะ9ค่ะพิรพัฒน์พิพัฒน์พิพัฒน์นะคะ9ค่ะ8ค่ะ2คนนะคะ7ค่ะ6ค่ะ5ค่ะต่ำกว่า5โอ้มีไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเราทดสอบก่อนเรียนคุณครูก็หวังว่าหลังจากนี้เราเรียนแล้วคะแนนคงจะทำไมคะดีขึ้นนะคะทั้งต่อไปคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความหมายของงานช่างนักเรียนมาดูความหมายของงานช่างรู้จักช่างกันใช่ไหมลูกช่างกันมีมากมายหลายช่างเช่นช่างอะไรบ้างช่างไม้ช่างเชื่อมช่างยนต์ช่างซ่อมไฟฟ้าช่างซ่อมประปาคะช่างตัดเย็บเสื้อผ้าโอ้มีมากมายหลายช่างด้วยกันเรามาดูความหมายของงานช่างนะคะขอสไลด์เลยนะคะนะคะนักเรียนหยิบสมุดบันทึกความรู้เรื่องของความหมายและประโยชน์ของงานช่างนักเรียนคะเหลือเวลา10นาทีลูกไม่คุยค่ะสัปดาห์หน้าเราจะเรียนนะคะรายละเอียดมากกว่านี้นะคะวันนี้เราทดสอบก่อนเรียนด้วยนะคะความหมายและประโยชน์ของงานช่างบันทึกความรู้ในสมุดต่อเลยค่ะความหมายและประโยชน์ของงานช่างหยุดไปหลายวันนะคะลายมือเป็นไงลูกดีขึ้นหรือเปล่าคะเขียนต่อจากทดสอบเลยลูกไม่จำเป็นต้องขึ้นหน้าใหม่ถ้ามีหน้ากระดาษเหลือเขียนต่อเลยนะคะไม่พอก็ขึ้นหน้าใหม่หัวข้อความหมายและประโยชน์ของงานช่างนักเรียนรู้จักอาชีพนะคะเกี่ยวกับงานช่างเรามาดูว่างานช่างหมายถึงอะไรนะคะต่อไปย่อหน้างานช่างจดต่อเลยลูกงานช่างหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือดัดแปลงวัสดุหรือเศษวัสดุให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทำให้เครื่องใช้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานต้องส่งสมุดก่อนไปพักทานข้าวนะคะทุกคนเขียนความรู้ต่อเลยลูกงานช่างหมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนะคะเช่นสร้างบ้านช่างอะไรบ้างลูกที่สร้างบ้านมีทั้งช่างไม้ช่างปูนช่างก่อสร้างใช่ไหมลูกมีงานปูนงานทาสีงานเหล็กใช่ไหมคะใช้ไฟฟ้าไหมลูกที่บ้านก็มีช่างไฟฟ้า
ใช้ช่างประปาไม่รู้ต้องต่อท่อน้ำประปาไหมคะใช้นะคะเกี่ยวกับงานสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือดัดแปลงวัสดุหรือเศษวัสดุให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆทำให้เครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นทุกครั้งที่เรียนให้เรียนนำหนังสือวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมาด้วยนะลูกและเรียนกับเรียนเสร็จแล้วกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะเวลาก็มีน้อยนักเรียนอย่านั่งคุยกันนะลูกจะทำให้เราเสียเวลาไปอีกนะคะวันนี้ให้จดแค่นี้นะคะเพื่อหาจดแค่นี้พอนะลูกนะคะเดี๋ยวเรียนมาดูภาพประกอบมีใครยังไม่เสร็จไหมคะใครยังไม่เสร็จบ้างมาดูภาพไปแต่ละภาพมาเรียนตอบคุณครูด้วยว่าแต่ละภาพนั้นคือช่างอะไรนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกนิดนึงดูเลยนะลูกนี่ภาพนี้ช่างอะไรคะช่างประปาเรียนดูได้ไงลูกตรงไหนอุปกรณ์ที่ใช้มีท่อน้ำนี่น้ำรั่วอยู่นี่ไม่ลูกช่างประปานะคะนี่นะคะช่างไม้เก่งมากภาพต่อไปช่างตัดผมเวลาจะตัดผมเรียนไปนั่งนี้หรือเปล่าลูกนักเรียนชายแบบนี้ใช่ไหมคะเรียนหญิงนะคะเหมือนกันเลยแต่ส่วนมากนักเรียนหญิงก็ตัดช่างผู้หญิงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ช่างสามารถตัดได้หมดเลยทั้งของผู้หญิงและผู้ชายใช่ไหมลูกโดยเฉพาะช่างผู้หญิงนะคะก็ซ่อมอะไรคะช่างไฟช่างไฟอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะช่างตัดเย็บเสื้อผ้านะคะไม่ต้องโจทย์ลูกเดี๋ยวเราจะเรียนกันทบทวนอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ไม่ทันลูกแต่สัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสิ่งต้องเตรียมสัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายนหัวข้อเรื่องชำนาญการงานช่างเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะคะสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางอาจจะเตรียมใบความรู้นะคะภาพประกอบหรืออุปกรณ์เครื่องมือช่างมาด้วยนะคะ
นักเรียนไม่ต้องเตรียมนะคะค่ะยังลูกโอ้ยห่วงไปพักทานข้าวแล้วนะคะให้ครูปิดกล้องก่อนนะคะปิดไปนานเลยลืมใช่ไหมลูกค่ะนักเรียนคะวันนี้วันดีที่คุณครูพูดตอนต้นชั่วโมงนะคะตรงกับวันสำคัญประเพณีไทยคือวันลอยกระทงนะคะครูก็ฝากเด็กๆเที่ยวให้สนุกแต่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะคะอย่าเห็นกับเงินเล็กน้อยที่อยู่ในกระทงนะคะเพราะว่าไม่คุ้มกับชีวิตและทรัพย์สินของเราไม่คุ้มกับการจมน้ำเสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ไปเที่ยวกับผู้ปกครองย้ำนะคะอย่าไปโดยลำพังแล้วก็พรุ่งนี้มาเรียนตามปกติพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหัวหน้า